6 frame. World Championship is Snooker 6 Red 2023 Part 2ครับต๋องกำลังจะขึ้น 2-0 ครับโอ้ยเอาละครับอย่างนี้จิมมี่รุสันครับจัดจ่าครับมีหลุมกลางครับรออยู่ต๋องก็ 2-0 ครับไม่มีปัญหาครับเฟรม2แต้มนั้นขาดนะครับเนี่ยครับจัดจ่าเลยครับนีนทำไมไม่มาครับนีนไม่ครับเขาบอกแต่แรกครับไม่มาอาจจะด้วยสาเหตุผมว่าน่าจะเป็นเรื่องผลงานเขาด้วยนะครับผลงานช่วงหลังของนีนนี่ผลงานเขาต้องบอกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับนีนก็สามารถชมได้ทั้ง4โต๊ะนะครับทางยูสปอร์ตนี่แหละครับชมได้ทั้ง4โต๊ะเลือกชมได้ครับเปิดหน้าเพจอยากชมคู่ไหนก็เลือกจิ้มเอาเลยครับโต๊ะ1โต๊ะ2โต๊ะ3โต๊ะ4โต2ดูต๋องโต3ดูต๋องโต4นะครับโต3ก็จะเป็นซันนี่ส่วนโต2ก็จะเป็นมาร์กเจนะครับเรียกชมเอาครับต๋องก็2-0นะครับตอนนี้ซันนี่ตาม0-3ซันนี่ไปโดนปล้นครับเฟรม3นำไป33แต้มเหลือแดงเดียวเอาครับขาวเด้งไงครับกินแดงลูกคู่ส่วนต๋องตอนนี้เฟรม3ก็กำลังเข้าเบรกครับเพราะว่าทางด้านของสแตนบูดี้จะแทงแดงครับแต่ว่าไปโดนเขียวแล้วขาวนั้นตั้งอายุ16นะเป็นเรียกว่ารอบชิงเขาไปแพ้มายุหลงครับที่ซิดนีย์ชิงแชมป์เยาวชนดูแล้วเบิ้ลกันเหมือนกันจะวางดันไปลงครับอ่ะนำ32แต้มนี่ก็สียืนแบบนี้อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าตอนนี้ตบแดงลงก็มีโอกาสครับมีโอกาสที่จะป้นนะครับรางวัลได้ทุกรอบครับแค่มาแข่งขันนี่ก็มีแล้วครับคนละน่าจะมีแล้วครับเขาให้เงินรางวัลทุกรอบนะครับครับลูกนี้รอนนี่ก็ยังสามารถปักไว้ได้นะครับลูกนี้นะครับเอาแดงเอาขาวแทนที่ได้นะครับน้ำหนักแดงยิ่งวิ่งเนี่ยครับน้ำตาลบังเต็มอยู่แล้วครับโอ้โหโดนไม่อยู่ไงครับโอ้โหเอาเลยครับรอนนี่
ตามหลังอยู่28นะครับลูกนี้ลงได้ลุ้นเลยครับไม้นี้อาจจะหมดโอ้ยโดนหนาไปนิดครับลูกนี้โอ้แต่ก็ยังดีนะครับลูกนี้แดงวิ่งเข้ามาใกล้นี่ครับพอดีครับเอาเลยครับแต้มขาดแล้วครับโอ้สวยงามครับลูกนี้เช็ดแล้วพอดีเนี่ยครับแทงแค่โดนลูกครับตามหลังอยู่29แต้มครับตัวมี27ดีหนึ่งสนุกครับมีโชคไหมรอนนี่เอาครับจิมมี่จัดตะครับเหลืองโอ้โหไม่ลงถ้าเหลืองยังไม่ลงรอนนี่ก็ยังมีลุ้นครับสามารถดูครับว่าลูกนี้ปั่นขาวไว้หลังดำได้ไหมครับไล่เหลืองไปเด้งสองชิ่งอ่ะโอ้โหดูครับลูกนี้น้ำหนักโอ้โหเกือบเข้าแล้วเนี่ยอยู่ที่น้ำหนักอย่างเดียวครับลูกนี้สำหรับเงินรางวัลนะครับก็แชมป์รายการนี้นะครับ4ล้าน2แสนบาทครับรองแชมป์ก็1ล้าน3แสน50,000บาทนะครับโอ้อย่างนี้ไม่มีปัญหาครับเรายังได้ชมต่อครับแล้วก็รอบรองชนะเลิศก็คนละ 795,000 บาทนะครับรอบ8คนก็คนละ 385,000 นะครับรอบ16ก็คนละ 150,000 บาทแล้วก็รอบอันดับคะแนนนะครับคือคนที่ได้อันดับ3เนี่ยก็จะได้ 80,000 นะครับส่วนอันดับ4ก็จะได้ 55,000 คือมาเล่นรายการนี้ครับมีเงินแล้ว 55,000 แต่ถ้าเป็นอันดับ3ของกลุ่มก็จะเพิ่มขึ้นมาครับ2,500 บาทเอาละครับยังไม่จบครับไล่มาครับ2ต่อ47 frame มาชมคู่นี้กันครับมีโฉบได้ครับโอ้โหเอาแล้วจิมมี่เฮลสันไม่แน่ครับจาก40น้ำหนักยังไงครับอย่างเงี้ยกระปูฉีกเข้าไปหาเขียวครับสวยงามครับแล้วเหลือแดงสุดท้ายครับแล้วปิดไม่ได้ครับเป็นไปต้อมาตบแดงแล้วป้นครับโอ้ยน้ำหนักเบาครับลูกนี้เอาเลยครับแก้อีกครั้งครับน้ำหนักดูแล้วก็ไม่ถึงครับลูกนี้น้ำหนักขาดถึงไหมน้ำหนักลูกนี้เบาไปครับไม่ถึงครับ3แล้วนะครับยังได้อีก2ครั้งครับถ้าอีก2ครั้งไม่โดนนะครับจะเป็นบอลอินแทนแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับรอน้ำหนักนี้ครับ
นี่ยครับเบรกสูงสุดไม่มีเลยครับรายการนี้มีแต่เงินวันรวมรายการนี้11ล้านบาทนะครับเงินค่าดำเนินการจัดการแข่งขันนี่หนาไปนิดครับแต่ว่าแกปั่นขาวมาเอาละครับจิมมี่ได้สู้ครับลูกนี้แดงโอ้โหจิมมี่ลูกสันก็โอ้โหลูกนี้กดดันตัวเองเหมือนกันขออภัยครับเฮียไม่เอาแล้วฮะเอ้าโอ้โหดูครับลอนนี่ตั้งให้แล้วนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับมาดูครับลอนนี่ได้เข้าเบรกเขียวก็ยังได้ครับเหลืองก็มีครับแดงลูกข้างชมพูครับหลุมมุมหลุมมุมขวาครับครับซ้ายครับขวาไม่ต้องขวาต้องหยิบเรดครับบางครับลูกนี้รอนนี่ครับอยู่ที่จิมมี่ครับเฟรมี่นั่นก็ยังขณะที่ต๋องตอนนี้ก็เข้าเบรกอยู่นะครับในเฟรมที่4ต๋องก็แทงสวยรอนนี่ก็ตอนนี ต้องดูครับว่าแม่ถ้าน้ำเงินต้องดูเลยครับว่าพอไหมขาวไม่ยังต้องชมพูนี่ครับมาแล้วครับขาวโอ้โหน้ำหนักและทิศทางขึ้นนำอยู่27ครับแดงลงแต้มจะขาดคู่ต๋องตัวนี้ต๋องนำ 3-0 นะครับเหลือแดงเดียวต๋องแต้มนำอยู่26-13นะครับรายการนี้จัดที่ศูนย์ประชุมนะครับม.ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับที่ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะครับบัตรก็ถ้าเป็นที่นั่งชั้น1ก็300นะครับที่นั่งชั้น2ก็200นะครับแต่ถ้าบัตร VP เนี่ย 1,000 นะเอาละครับตอนนี้กำลังจะไล่มาเป็น3-4เฟรมนะครับคู่แข่งต่องอายุ16นะเป็นรองแชมป์เยาวชนโลกคนล่าสุดนะครับไปแพ้กับหมาไห่หลงแหละนักเกิดจีนเ
ขณะที่มาร์กเจก็แพ้โจพารีไปแล้วนะครับ2ต่อ5เฟรมนะครับเอาละครับ3ต่อ4ครับไล่มาแล้วครับแอดเฟรมเฟรมที่8ครับยังไม่จบไม่ง่ายจาก4เฟรมแรกดูแล้วน่าจะจบอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับตอนนี้ส่วนป๋องตอนนี้ก็ขึ้นแท่นแล้วครับ40นับทางด้านของแซนดี้ดีครับ40ตอนนี้ขึ้นแท่นหมดแล้วนะครับทั้ง3โต๊ะซันนี่ตาม 1-4 ครับต๋องนำ 4-0 รอนนี่ 4-3 ครับแต่ตอนนี้ขึ้นแท่นต้องนานครับเข้าเบรกจะจับแบบนี้ดีแล้วอาจจะจบได้ครับในไม้นี้พรุ่งนี้18:30 ครับต๋องปะทะรอนนี่นะครับโอ้โหจบครับถ้าตั้งแบบนี้ดำลงแต้มขาดนะครับเรียบร้อยครับมีปัญหาดูแล้วรอนนี่กำลังเอาครับเบิ้ลโชว์ไปทีแล้วก็ขาวเก็บโอ้โหครบเครื่องรอนนี่โอ้จอนกลางครับนี้น้ำหนักโอ้โหดูการดูครับหลังจากโชว์ตบแล้วตอนนี้มาโชว์ทางขาวโอ้โหทำได้มีลุ้นครับน้ำหนักขาวทางไม่ถึงครับเคาะเลยครับรอนนี่เฮาเลยครับอะจิมมี่ก็ต้องพยายามเห็นหรือเปล่าเมนก็ไซได้ครับลูกนี้
โอ้โหดูแล้วอย่างนี้เอาครับแดงลงก็จบครับครับนี่เป็นจบไม้นี่ก็เรียบร้อยครับตอนนี้ทำได้อย่างเดียวครับรอมาจับมือจับมือครับก็เป็นว่าครับบรอนนี่ครับก็เอาชนะคะแนนของจิมมี่ยูนิสันไปได้ครับ5ต่อ3เฟรมนะครับก็ I hope you guys you like this my Snooker Shorts 34 video. Subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Okay, let's go.